มาต่อกันที่เรื่องของความคืบหน้าในการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่1ที่ปรากฏว่ามีการไปเจอระเบิดในสมัยสงครามโลกแล้วมันอยู่ใต้น้ำทีนี้เขาบอกว่าการเก็บกู้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากมากเพราะมันต้องใช้ความระมัดระวังและมันละเอียดอ่อนด้วยตอนนี้เตรียมแล้วนะคะที่ราชบุรีเขาบอกว่าน่าจะต้องมีการปิดพื้นที่แล้วอบพยพประชาชนที่อยู่ในระแวกสักประมาณโดยรอบ2กิโลเมตรคุณผู้ชมรวมไปถึงจะต้องมีการเตรียมเชิญนักเก็บกู้ระเบิดที่เก่งที่สุดในโลกจากเยอรมันมาช่วยเหลือด้วยนะคะไปดูเรื่องนี้กันเพราะว่าก็ถือว่าต้องให้ความสนใจคุณผู้ชมคะแล้วเขาบอกว่าระเบิดเนี่ยมันพร้อมที่จะทำงานด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไปทำผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวโดยการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่1เป็นช่วงนครปฐมชุมพรปรากฏอย่างที่บอกไปว่าไปเจอระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2อายุกว่า70ปีแต่เจอด้วยกันหลายจุดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะมีการไปเจอ7ลูกด้วยกันสำหรับระเบิดใต้แม่น้ำกลางตัวเมืองและตรงนี้คุณผู้ชมคะมันค่อนข้างจะต้องระวังเพราะว่ามันเป็นเขตชุมชนด้วยในบริเวณโดยรอบที่เจอระเบิดเนี่ยจะมีทั้งค่ายทหารมีตลาดมีวัดมีโรงเรียนและยังมีบ้านเรือนประชาชนอีกจำนวนมากด้วยการเก็บกู้ระเบิดเจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องทำพร้อมๆกันทีเดียวนะคะแล้วต้องมีการออกประกาศนะคะว่าให้ปิดพื้นที่ใจกลางเมืองราชบุรีด้วยเพื่อจะทำการเคลื่อนย้ายประชาชนออกไปให้พ้นรัศมีการระเบิด2กิโลเมตรทางด้านของรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สินนะคะนายวรวุฒิมาลาและท่านก็ยังรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกแบบนี้ว่าเดี๋ยวในวันศุกร์วันที่14มิถุนายนนี้จะมีการเชิญกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศมาศึกษาร่วมการพูดคุยการถึงแนวทางในการเก็บกู้ระเบิดในครั้งนี้ที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าทำกันเองไม่ได้ด้วยนะต้องเชิญนักเก็บกู้ระเบิดที่เก่งที่สุดในโลกจากประเทศเยอรมันมาร่วมทีมเก็บกู้ในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยระเบิดทั้ง7ลูกที่เจอเขาบอกว่ามันออกแบบเทคนิคขั้นสูงมันจะทำปฏิกิริยาเมื่อสารเคมีภายในไหลมารวมตัวกันและสารเคมีจะคงสภาพตลอดในการระเบิดหากระเบิดนั้นขยับหรือมีการเคลื่อนย้ายจะระเบิดทันทีดังนั้นต้องมีการศึกษาวิธีการเก็บกู้อย่างรอบคอบและเหมาะสมคาดว่าน่าอาจจะใช้การทำลายใต้น้ำที่เขาเรียกกันว่า water jet นะคะการใช้แรงดันน้ำตัดระเบิดจะต้องแยกส่วนหัวส่วนท้ายที่เป็นสารเคมีเนี่ยออกจากกันก่อนและเพื่อความปลอดภัยค่ะการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐมหัวหินต้องมีการปรับค่ะปรับแบบช่วงที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำในตัวเมืองราชบุรีเขาบอกว่าจะเป็นสะพานแขวนที่จะไม่มีเสาต่อหม้อในแม่น้ำนะคะแล้วก็ถือเป็นสะพานแขวนทางรถไฟแห่งแรกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยแล้วก็ถือว่าจะเป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองราชบุรีคล้ายกับสะพานแขวนพระรามเก้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพเรานี่เองทีนี้คุณวรวุฒิเขาเบื้องบอกอีกนะว่าคือคาดไว้ตอนนี้น่าจะมีการพบระเบิดอีกหลายๆจุดด้วยค่ะในการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ที่เจอเนี่ยอันแรกเนี่ยมันคือระยะที่1นะเขาบอกระยะที่2ช่วงเส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็สงขลาน่าจะเจออีกโดยเฉพาะตามแม่น้ำสายสำคัญหลายแห่งเพราะว่าเป็นฝ่ายเพราะในอดีตเนี่ยมีฝ่ายสัมพันธมิตรเขามีการทิ้งระเบิดกองทัพญี่ปุ่นในช่วงล่าถอยส่วนมากจะเป็นระเบิด GP บอมหรือเป็นระเบิดที่ชื่อว่า AN/M 65นะคะขนาดน้ำหนักเนี่ยสัก 1,000 ปอนด์ก็น่าจะเจออีกหลายที่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังต้องมีการปิดพื้นที่อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ตรงนั้นนะแล้วก็ยังต้องมีการเชิญนักเก็บกู้จากเยอรมันมาช่วยเหลือด้วยค่ะ